ข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะแล้วก็สวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะวันนี้บิมก็จะพาทุกคนมาดู My Hair Care Routine แล้วก็ How to Curl My Hair กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยโอเคสระผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเป่าผมกันเดี๋ยววันนี้บิมจะใช้เป็นไดของตัว Dyson Airwrap นะคะที่มันเปลี่ยนหัวได้อะทุกคนแต่ว่าบิมก็ใช้เป็นหัวที่แบบจะเป่าลมนะคะแล้วก็เอามาเป่าแห้งเลยปกติบิมก็คือจะใช้ความร้อนแบบร้อนสุดแล้วก็ลมแรงสุดเลยอะปกติบิมจะใช้อันนี้นะคะคือแบบแค่ประมาณ1ปั๊มอ่ะทุกคนไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่า1ปั๊มของเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะแล้วบิมก็จะเอามาถูกับมือแบบนี้ใส่เข้าไปคือบิมอ่ะจะชอบใส่ตั้งแต่ที่ยังไดผมไม่เสร็จนะคะเหมือนให้มันไดให้มันหมาดๆพอแล้วก็มาใส่ออยล์ก่อนให้มันซึมเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยมาไดต่อให้มันแห้งนะคะใส่ไปเลยแต่ว่าจะเน้นที่ปลายผมนะเราก็ไม่ใส่ตรงข้างบนนะคะเหมือนแบบเอาแค่ตรงนี้ลงไปเพราะว่าถ้าใส่ข้างบนเนี่ยมันจะทำให้หัวเรามันได้นะเสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวบีมจะมาไดผมด้วยเจ้าตัวหัวที่เป็นหวีแบบนี้นะคะแล้วพอเสร็จนี้เนี่ยก็คือบีมจะลดลมอ่ะให้เหลือแค่2นะคะแล้วก็ความร้อนเนี่ยแค่เป็นตรงกลางเหมือนกันนะเมื่อกี้เหมือนเราใช้สุดใช่ปะแต่ว่าอันนี้ก็คือเราใช้ระดับ2อันนี้ก็จะเป็นผมหลังจากที่เราไดเสร็จนะคะก็คือจะเป็นผมตรงคือผมบิมอะค่อนข้างที่จะตรงแบบตรงมากๆเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่บิมไดผมเสร็จนะคะบิมก็จะมาใส่แบบพวกออยล์ที่มันเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันนี้บิมจะใช้เป็นคอลลาเจนซิลกี้เซรั่มบิมไม่แน่ใจว่าหาซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าอันนี้บิมได้มาจากร้านทำผมนะคะใส่แค่ปั๊มเดียวคือบิมจะใส่แบบไม่เยอะเอาแค่ให้มันพอแบบชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าไม่ให้มันมันจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่มันจนเกินไปเนี่ยเวลาเราม้วนผมอ่ะมันจะไม่อยู่โอเคมาถึงพาร์ท How to Curl My Hair นะคะคือน่าจะเป็นแบบพาร์ทที่ทุกคนรอคอยเพราะว่าคนถามบิมมาเยอะมากๆเลยแล้วบิมก็ไม่ได้อัปเดตแบบ
how to curl my hair แบบมานานมากๆแล้วนะคะเราก็ตั้งใจแบบจะมาทำวิดีโอให้ทุกคนดูมากๆเลยโอเคไม่พูดเยอะนะแรกเลยนะคะบีมใช้ที่ม้วนผมอันนี้จะเป็นที่ม้วนผมของ Vodana นะคะแกน36 mm บีมจะใช้ความร้อนที่200ซึ่งถามว่าเยอะไหมมันเยอะนะจะมาแบ่งช่อผมกันก่อนแบ่งครึ่งนะบีมจะแบ่งแค่2ชั้นเท่านั้นเราก็จะได้แบบผมชั้นข้างในนะคะแล้วเราก็จะทำการหวีก่อนเพื่อให้น้องไม่พันกันบีมอาจจะมองจอข้างบนบ่อยหน่อยนะเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีกระจกอะมาหวีเสร็จก็มาค่ะเริ่มสำหรับชั้นนี้นะคะคือบีมจะไม่ได้เน้นรอนอะไรมากเพราะว่าบีมเป็นคนที่ผมค่อนข้างหนาก็เลยเหมือนแบบถ้าเกิดว่ามันรอนมากๆทั้งหัวมันจะดูฟูมากเกินไปโอเคบีมก็จะแบ่งมานะคะค่อนข้างเยอะเลยแหละไม่ได้จะแบ่งช่อเล็กๆเพราะว่าบีมอยากให้รอนมันคลายเป็นธรรมชาติก็จะหนีบขึ้นไปม้วนออกทั้งหัวเลยนะคะพอหนีบขึ้นไปปุ๊บก็หันกลับแบบนี้1 รอบปุ๊บก็ทิ้งเอาไว้แป๊บนึงพอทิ้งเอาไว้ใช่ไหมเราก็ลูดลงมาเสร็จก็หมุนขึ้นไปอีกแล้วก็ปล่อยลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนแล้วก็ปล่อยก็จะได้รอนแบบนี้บิมลืมไปเลยอ่ะคือจริงๆแล้วบิมจะทำแบบนี้ด้วยงุมเข้าปลายตรงนี้ก่อนงุมเข้าแล้วก็รอเราก็จะได้ปลายอย่างนี้ใช่ปะเราก็ทำแบบเดิมแบบเมื่อกี้เลยรอแบบไม่นานมากแล้วก็อย่างเงี้ยเลื่อนลงแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวบิ๊มจะพยายามทำช้าๆนะคะมันก็จะได้แบบรอนแบบนี้อีกช่อหนึ่งม้วนงุ้มแล้วก็ม้วนออก1ครั้งแล้วก็รอปุ๊บเราก็จะดึงมันลงมาพอดึงลงมาปุ๊บเราก็จะมาปล่อยอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี่ก็จะได้ประมาณนี้เราก็อย่าเพิ่งสางอย่าเพิ่งหวีนะคะปล่อยเอาไว้ก่อนงุมนะคะข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะแล้วก็กรึบแล้วก็ม้วนออกพอชั้นล่างของเราเสร็จแล้วนะคะก็จะมาปล่อยผมข้างบนลงมาแล้วก็ข้างบนก็คือทำเหมือนเดิมเลยอะแต่ว่าจะบิมจะชอบม้วนให้มันแบบขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวนะก็คืออันนี้ก็คืองุ้มปลายเหมือนกันงุ้มเสร็จก็ม้วนขึ้นไปแบบนี้เอาให้ติดเลยพอติดปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสางตอนสุดท้ายมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบกำลังดีนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก่อนนะคะโอเคขอมาทำผมข้างหน้าก่อนคือเวลาบิมม้วนผมข้างหน้าบิมจะปิดไปเลยเพราะว่ามันร้อนมากแล้วแบบผมข้างหน้าเรามันน้อยใช่ปะมันไม่ต้องการความร้อนขนาดนั้นแล้วก็กันว่ามันจะโดนหน้าเราด้วยนะคะม้วนผมข้างหน้าบิมก็จะม้วนแบบนี้ปกติเลยแต่ว่าพอดีว่าบิมเพิ่งตัดผมมามันก็เลยจะแบบสั้นๆหน่อยนิดเดียวพอแบบเร็วมากๆประมาณนี้แล้วข้างนี้นะคะก็เหมือนกันม้วนออกจากหน้าทั้งสองข้างเลยเสร็จปุ๊บอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะก็คือบีมอาจจะชอบแบบหนีบยกโคนตรงนี้ตัดผมขึ้นมานะคะเป็นแบบชอบบางๆตรงเนี้ยแล้วก็เอาที่ม้วนผมมาหนีบเข้าไปแล้วก็งัดมันขึ้นมาแบบนี้ทำประมาณ2ชั้นแบบนี้ทั้งสองข้างเลยโอ้ยนี่ไม่มีกระจกอะแต่ว่าต้องมองในกล้องอะสวยยังอะก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราแบบหนีบยกโคนข้างบนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะมาหวีแบบให้เคิร์ลอะมันไปในทางเดียวกันแล้วมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแค่นี้นะคะก็คือจะได้รอนธรรมชาติแล้วเราก็แบบบีมก็จะชอบใช้โรอย่างเงี้ยมาแบบโรผมข้างหน้านะคะระหว่างวันเพื่อให้แบบโคนมันยังยกไว้ตลอดเวลาเนาะ
รื่องเกี่ยวกับผมของบิมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มาดูคลิปนี้คือจะบอกว่าบิมตั้งใจทำคลิปนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเหมือนมัดรวมทุกคำถามที่คนชอบถามเนี่ยมาไว้ในคลิปนี้เลยนะคะเผื่อในอนาคตถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับผมเนี่ยก็จะได้กลับมาดูคลิปนี้ได้นะคะจะบอกว่าตั้งใจทำจริงๆแบบมากๆเลยทุกๆขั้นตอนนะคะก็สามารถไปปรับใช้กันได้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ